เยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะรับลูกแอลไปเรียนหนังสือด้วยเถอะให้มันเรียนที่นี่ก็ได้บ้านนอกแล้วมันก็เท่านั้นแหละครับคุณแม่ผมอยากให้ลูกแอลเรียนที่ดีๆจะได้มีอนาคตแม่ว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันมันสำคัญที่เด็กที่คุณแม่พูดก็ถูกถ้าคิดว่าจะให้มันเรียนแค่ชั้นประถมแต่ถ้าจะให้เรียนต่อมันสู้เด็กที่เขาเรียนในเมืองไม่ได้หรอกครับที่ลูกพูดก็จริงแต่แม่ไม่อยากให้แอลมันจากไปไหนแม่คิดถึงมันถ้าคุณแม่คิดถึงหลานคุณแม่ก็ไปอยู่กับหนูอาม่าข้าไม่ไปไหนข้าจะตายที่กระท่อมนี้คุณแม่เพื่ออนาคตของหลานน่ะแม่เข้าใจแต่อดห่วงอดคิดถึงมันไม่ได้เลี้ยงมันมาตั้งแต่แบเบาโรงเรียนปิดเทอมทีผมจะมาส่งให้อยู่กับคุณแม่ดี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 มาจะเล่นกับเพื่อนกับเอและจะเรียนหนังสือด้วยกันแต่ลูกแอลอะต้องไปเรียนหนังสือรู้ไหมหนูจะเรียนกับยายมีธุระอะไรหรือเ
ตัวนี่นะสิมันลุมเล่นงานไอ้ไม้สงอมเอ๊ะเรื่องอะไรเพื่อนมันจะหาเรื่องเองแต่จริงพวกมึงหาเรื่องพวกกูกันไอ้กาหาเป็นผู้ชายจะเปล่าจะมาหาเรื่องเองยังเอาผ้ามาเบ่งนึกว่าเกลือเหรอโอ้ยเด็กแควนเด็กไอ้เด็กไอ้เด็กเด็กมันมีเรื่องอะไรลูกเอาละฉันเข้าใจใจเย็นๆนะแอลบอกยายสิมันเรื่องอะไรถึงได้มีเรื่องกันครับยายผมร้องเพลงเล่นเอกกับเบิ้มเขาบอกว่าร้องพอดีแต่ไอ้ม้ามันบอกเสียงเหมือนหมาร้องหาแม่เบิ้มก็ว่ามันจะตัดเอื้อมก็เลยสู้กันมันสามคนผมก็สาม สามต่อสามฝ่ายกำนันน่ะผู้ชายล้วนฝ่ายหลานฉันน่ะมันด้วนหนึ่งแล้วยังมีหน้ามาหาว่าหลานฉันรังแกอีกเหรอคิดอยู่เหมือนกันมันต้องเข้าข้างให้ท้ายกันระวังเถอะต่อไปมันจะเป็นโจรกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าต่อไปใครมันจะเป็นเฮ้ยเธอไม่ยังพูดไป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 ทำใหญ่นี่เธอนี่เธอแม่ปรางมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาได้เมื่อสักครู่นี้เองสบายดีเลยอิทธิพลสบายดีครับแล้วพี่พุ่มล่ะหาแม่ให้หนูอ้วนได้หรือยังไม่ได้หาอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วนี่คงมาเยี่ยมลูกกันละสิครับแล้วจะมารับแกไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพด้วยอ๋อดีเรียนบ้านนอกเรามันก็เท่านั้นนะไม่ทันเขาหรอกแล้วนี่จะกลับกันเมื่อไหร่ตั้งใจว่าบ่ายๆก็จะกลับค่ะแอลเอ้ยเป็นบุญของเองแล้วที่จะได้เรียนที่ดีผมไม่ไปผมยังอยู่กับยายเรียนนี่นะยายนะหนูรักยายหนูต้องไปเรียนหนังสือกับแม่หนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูจะอยู่กับยายหลานยายต้องเรียนหนังสือเก่งๆถ้ารักยายต้องไปเรียนที่กรุงเทพจะได้เป็นคนเก่งหนูอยากเรียนที่นี่หนูอยู่กับยายหลานยายต้องเรียนที่ดีๆจะได้มีอนาคตหนูไม่ไปหนูอยู่กับยายขอเมตตาบารมีของพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยปกปักคุ้มครองหลานแอลของลูกให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดตาเงียบเหงาจริงนะตาคิดถึงเจ้าแอลอีกแล้วยายเอ้ยมันเป็นธรรมดาพระท่านก็บอกคนเราพบเพื่อจากถ้าเราไม่มีมันเราไม่มีพบไม่มีจากมันจากไปดีจะได้มีอนาคตแต่ข้าก็อดคิดถึงมันไม่ได้สักทีเฮ้มันยังใหม่อยู่ดูเหมือนจะยังไม่ถึงวันพระที่มันจากไปนานเท่าไหร่ข้าก็ลืมมันไม่ลงเอ้ยอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทำใจให้สบายไม่รู้ว่าป่านนี้มันจะหลับหรือยังมันก็คงคิดถึงเราเหมือนกันความอบอุ่นความผูกพันมันคงจะเป็นสักพักถ้ามาเจอเพื่อนเล่นใหม่ได้ของเล่นถูกใจมันคงลืมยายกับตาได้นะเลี้ยงมันมาตั้งแต่แบเบาะพ่อพูดได้มันเรียกยายจ๋าตาจ๋าไม่น่ามาพลากเอามันไปเลยอย่าพูดหนอ
มานี่หน่อยมาหาใครล่ะคะยายบ้านหนูปลางใช่ไหมหนูใช่ค่ะมีธุระอะไรเหรอคะยายเป็นแม่เขามาเยี่ยมคุณนายไม่อยู่ค่ะคุณนายสั่งไว้ห้ามเปิดประตูรับใครเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวมันบีบคอตายโถเอ้ยหนูยายเป็นแม่ของปลางเขาจริงๆแล้วนี่เขาไปไหนกันหมดล่ะเขาไปธุระข้างนอกค่ะแล้วหลานแอลล่ะไปด้วยหรือเปล่าเอ๊ะยายรู้จักหนูแอลด้วยเหรอคะฉันเลี้ยงเขามาตั้งแต่แบเบาะแม่พ่อเขาเพิ่งไปรับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วนี่แอลอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะหนูช่วยไปตามหลานแอลมาหายายทีก็ได้ค่ะถ้าเพื่อเด็กไม่รู้จักหนูจะให้ตำรวจจับยายเลยนะคะจ้าจ้าอยายมาหายายมาหาแล้วเหรอค่ะแอลเอ้ยคุณยายค่ะคุณยายเดี๋ยวจะเปิดประตูให้หลานยายแล้วนี่พ่อกับแม่เขาไปไหนกันพ่อกับแม่ทะเลาะกันตั้งแต่เมื่อวานและเช้านี้หนูตื่นขึ้นมายังไม่เห็นใครสักคนแม่กับพ่อเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเขาทะเลาะกันเรื่องเป็นเจ้ามือหวยแม่บอกหมดตัวแล้วให้พ่อเลิกรับพ่อเขาบอกจะขายบ้านรับอีกโถลูกเอ้ยนึกว่าทำมาหากินดีหากินผิดกฎหมายอย่างนี้มันไม่เจริญยายจ๋าแอลหิวทำไมปล่อยให้น้องหิวล่ะคุณนายไม่ได้หุงข้าวไม่ได้ให้สตางค์ไว้ด้วยโอ้เวรกรรมจริงๆยายมีของที่หลานชอบมาฝากลูกนี่ไม่รู้จะรับมาทำไมปล่อยให้อดให้ยากหยิบเอาในฉลอมยังมีขอบคุณค่ะหลานมาอยู่กับพ่อแม่อดอยากอย่างเงี้ยยายจะรับกลับไปอยู่กับยายยายจะกลับเมื่อไหร่ยายจะกลับเย็นนี้ล่ะพรุ่งนี้วันพระยายให้หนูว่าปิ่นโตไปถวายลุงน้ากว่าไม่ได้เหรอได้สิหลานดีจะได้บอกลาท่านด้วยสุขนะโยมเลยนะค่ะอาตมานะเข้าใจเด็กแอลเป็นเด็กดีสอนง่ายสนใจธรรมะค่ะอีฉันอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่รู้ภาษาถ้าวาสนาเขามีแต่กลับมาเรียนต่อในกรุงเทพเห็นจะต้องมารบกวนท่านเรื่องที่อยู่อาศัยได้โยมท่านรับอนุเคราะห์อีฉันก็หมดห่วงเห็นจะต้องกราบลาท่านสักทีค่ะเจริญสุขเถอะโยมตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนให้เก่งๆครับลุงนะไปหลานไปเถอะพี่เอกไม่เล่นยังต่อฮะจะเล่นอะไรกันดีอ่ะจริงอย่างเอื้อมว่าเหมือนเหงายังไงชบกลแอลก็ไปอยู่กรุงเทพจะคิดถึงเราสองคนหรือเปล่าก็ไม่เนาะไม่รู้สิแอลคงเหงาเหมือนกันนะเอ๊ะรู้ได้ไงเขาอาจจะมีเพื่อนใหม่แล้วก็ได้แต่แอลมีเพื่อนใหม่ยิ่งทำให้แอลคิดถึงเรามากยิ่งขึ้นทำไมล่ะเพราะเพื่อนใหม่ไม่รู้ใจแอลเหมือนเราสองคนนะสิใช่ไม่มีใครรู้ใจสงส
ัยผู้ไอ้ไม้ระวังตัวนะอึ้งมันมีกันอยู่แค่สองคนจังการก็ชื่อการชื่อได้เดี๋ยวเราจะแกล้งเฮ้ยเองกลับมาเมื่อไหร่วะเนี่ยยายไปรับกลับมาเมื่อคืนจะมาเรียนหนังสือด้วยกันฮะจริงเหรอจริงสิระหว่างที่ฉันบิดกรุงเทพพวกไอ้ไม้มันรังแกเอื้อมหรือเปล่าไม่เคยเห็นหัวพวกมันเลยหายอยู่กันพร้อมหน้าอย่างนี้มาวิ่งออกกำลังแข็งกันดีกว่าตกลงเหมือนเดิมนะตามสบายหนึ่งสองสามไปยายเอ้ยถ้ามันโตกว่านี้คงไม่น่ารักแล้วนะนั่นสินะถึงมันจะโตกว่านี้ฉันก็เชื่อว่ามันยังน่ารักอยู่แล้วฉันนี่แหละน่ารักวันนี้เราแข่งกันเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะใช่พรุ่งนี้แอลก็จะจากพวกเราไปเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วทำไงได้เราก็ต้องแยกย้ายกันไปหาความรู้ใส่ตัวแอลอย่าลืมเขียนจดหมายส่งข่าวมานะแน่นอนได้ยินว่าน้ำพุ่มจะส่งเอื้อมไปเรียนในเมืองด้วยไม่ใช่เหรอใช่เอก็จะไปเรียนในเมืองด้วยโชคดีนะที่ไปเรียนในเมืองด้วยกันคงมีโอกาสพบกันบ่อยตัวเราเองไปสกายลิฟต์อยู่ที่ไหนใกล้ๆไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจและคิดถึงกันต่างหากใช่แล้วแน่นอนเดี๋ยวเพื่อนกันไม่มีวันลืมคุณยายครับผมไม่อยากจะจากคุณยายไปเลยแอลต้องไปเรียนเพื่ออนาคตตั้งใจเรียนให้จบนะหลานชีวิตของยายจะได้มีความสุขที่สุดครับคุณยายผมจะไม่ทำให้คุณยายผิดหวังในตัวผมเลยครับชื่นใจของยายท่านผู้โดยสารที่จะไปขับขบวนรถนอกปลายทางเตรียมตัวขึ้นรถเย็นก่อนท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางปลายทางเตรียมตัวขึ้นรถเย็นก่อนผมไปแล้วครับคุณยายไปเถอะหลานจะให้นักเรียนเรียงความเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของนักเรียนทุกคนเกี่ยวกับหมู่บ้านของเราในหัวข้อเรื่องอ
เรียนความเรื่องอะไรนักเรียนอ่านพร้อมกันเรียนความเรื่องยูนิตินพระพรหมการพระราชดำริในน้ำพระทัยดีมากอะเริ่มลงมือได้สวัสดีครับอันนี้ผิดแล้วจ้าคุณครูเอื้อมรับจดหมายค่ะดอกข้อสอปิดผนึกลงทะเบียนทั้งคู่ข้างในคงไม่อยากใครรู้รับเฉพาะขอบใจมากนะมารสีเปิดดูสิสวยขนาดไหนถึงไม่อยากใครเห็นน่ะเอาไว้ไปดูกันที่บ้านเวลาราชการต้องสอนหนังสือเด็กมากไปไกลปืนเที่ยงขยันยังไงก็ไม่ได้สองขั้นไม่อยากให้ดูก็แบบมาเขาเคยปิดด้วยเหรอมีเคยปิดก็จริงแต่เราอยากรู้เดี๋ยวนี้ยิ่งอยากรู้ยิ่งดีคืนนี้ค่อยรู้นะจ๊ะทรมานจังสวัสดีครับจดหมายของพี่แอลที่ส่งมาเริ่มได้รับแล้วด้วยความดีใจสุขใจที่พี่แอลเรียนสำเร็จจะได้รับพระราชทานปริญญาในไม่ช้านี้การ์ดสกสแผ่นนี้เป็นแผ่นที่10แล้วนะคะที่เอิ้มส่งความสุขมาให้เร็วนะคะเราจากกัน10ปีแล้วแต่เอิ้มยังภูมิใจที่พี่ชายของเอื้อมที่กำลังอ่านจดหมายยังไม่ลืมกลิ่นโคลนจากบ้านนอกจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควายจะคืนนาอย่าโกรธเอื้อมนะคะคิดถึงนะอยากจะเขียนให้ยาวๆกลัวพี่แอลจะเสียเวลาอ่านจบดีกว่าคิดถึงพี่แอลจากน้องเอื้อมครูประชาบาลบ้านตาค่ะพี่เอกที่คิดถึงจดหมายของพี่เอกเอื้อมได้รับแล้วด้วยความดีใจจะว่านานก็นานจะว่าเร็วก็เร็วก็สิบปีแล้วนะคะที่จากกันพี่ทั้งสองใจดำจริงๆคงจะมีน้องหญิงคนใหม่ในกรุงเทพถึงไม่คิดจะกลับบ้านป่าบ้านป่าความเจริญตาไม่มีไม่รู้อีกกี่ปีจะมีพี่ชายคนไหนกลับมาบ้านมาเยี่ยมเอื้อมบ้างแต่ก็ยังดีที่จดหมายที่ขึ้นหัวลงท้ายด้วยคำว่าคิดถึงแค่นี้ก็ชื่นใจละใจจริงอยากจะเขียนจดหมายในหลายหน้าเกรงว่าจะเสียเวลาพี่เอกเปล่าจบดีกว่าคำอวยพรอยู่ในการ์ดสกสค่ะคิดถึงพี่เอกจากเอื้อมครูประชาบาลบ้านนอกที่รักและคิดถึงเสมอจดหมายของน้องเอื้อมที่ได้รับแล้วชื่นใจดีใจที่น้องเอื้อมได้รับการบรรจุเป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านเราที่เราเคยเรียนอ่านกอไก่ขอไข่มาด้วยกันถึงมันจะห่างความเจริญไปหน่อยแต่ก็เป็นบ้านเราได้อยู่กับพ่อใกล้ญาติไม่ขาดความอบอุ่นนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วพี่เลยถือโอกาสส่งความสุขมาให้ด้วยขอให้น้องเอื้อมสุขสดใสรับปีใหม่อีกปีอย่าบอกใครนะพี่เรียนจบแล้วจะได้รับพระราชทานปริญญาในเมื่อช้านี้รักและคิดถึงน้องเอื้อมคนสวยเสมอจากพี่แอลองอาจชนช่ำชอง
ยิ้มอยู่คนเดียวให้เขาอ่านมั้งสิเมื่อกลางวันเห็นครูคนเก่งสอนนักเรียนไม่ให้เป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นนอกจากอยากรู้เรื่องเรียนนั่นดึงสอนเด็กๆหรือวันใดเขาคุณครูนั่นมันสอนเด็กแต่นี่เราเป็นครูอยากรู้ต้องได้รู้ครูจะได้สอนได้ใช่จ้ะผู้ใหญ่ทำอะไรถูกหมดอ่ะก็ดูน่ะเคยก็อ่านทุกทีคราวนี้มันมีอะไรลึกซึ้งหรือไงถึงไม่เขาอ่านเขาไม่เห็นกับตัวที่นี่อ่ะตัวก็รู้ไม่เคยมีใครเขียนจดหมายมาถึงเขาเลยเขาเหงาเขาคิดทุกทีอ่ะเวลาตัวมีจดหมายมาน่าสงสารน่าเห็นใจและตัวนะให้เขาอ่านนะขอบใจนะตัวแต่นี่ตัวมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องอะไรหรอเรื่องหญิงหนึ่งชายสองต้องห้ามถามจริงจ้ะเพื่อนระหว่างคุณเอกจักรกลากับคุณแอ้วองอาจตัวรักใครกันแน่หญิงเขาไม่ได้รักใครนี่ตัวเคยอ่านจดหมายทุกฉบับที่พี่ชายสองคนส่งมาตัวก็น่าจะรู้ขอหญิงช่วยหน่อยเราจะได้มีโอกาสเป็นพี่สะใภ้ตัวได้เลยจะเป็นคุณนายให้พี่เอกหรือพี่แอ๋วล่ะเดี๋ยวไม่รู้เห็นแต่รูปเห็นตัวจริงเมื่อไหร่ตัดสินใจทันทีเชิญตามสบายเถอะเข้านอนละThank you.
เพลงใหม่กินใจเหลือเกินราวกับว่าใครทำให้หัวใจมีแผลถ้าจะมีก็พี่องอาจนี่แหละพูดไปเล่นไปได้ถ้าเป็นพี่หัวใจคงไม่เจ็บปวดหรอกจริงเหรอจริงสิในชีวิตพี่ไม่เคยฆ่าสัตว์เพราะสงสารวันพรุ่งนี้หยุดงานพี่องอาจไปไหนหรือเปล่าคะพี่ไม่มีที่ไปนอกจากรับใช้หลวงน้าถ้าพี่องอาจไม่รังเกียจอ่อนอยากจะชวนไปเป็นเพื่อนพักผ่อนสักวันหนึ่งนะคะด้วยความเต็มใจจะพาพี่ไปไหนพี่องอาจจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้ไปไหนและนึกไม่ออกถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้หกโมงเช้าพบกันที่หน้าที่ทำงานจะไปไหนน่ะแล้วแต่อานนะคะแล้วแต่เจ้าภาพครับสดชื่นนะสนุกไหมสนุกค่ะตามไม่ทันนะตามไม่ทันนะคะระวังนะโอ๊ยโอ๊ยแปลกจังเลยเจ็บหรือเปล่าไม่หรอกแต่เหนื่อยแล้วล่ะเหนื่อยก็พักสิพักเหนื่อยเฉยๆก็เหงาสิพี่องอาจร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิให้พี่ร้องเพลงได้ยินทุกคืนที่ทำงานน่ะไม่รำคาญเหรอพี่ได้ยินทุกคืนน่ะพี่องอาจร้องให้แขกฟังนี่อ๋ออยากทำเป็นพิเศษคนเดียวใช่ไหมเปล่าร้องให้ดอกไม้แสนสวยฟังได้ทั้งสวนนั่นแหละอ๋อเพลงอะไรดีล่ะเอาเพลงใหม่ที่ดอกไม้พรมีความสุขไปด้วยสินั่นจะร้องให้ดอกไม้ฟังนะยิ้มและมองด้วยสายตายินดี
ึงมากราบเท้ากับพ่อกับแม่ทำเรื่องอะไรกันนะลูกทำไมผัวเจ้าเขาไม่มาด้วยล่ะแยกทางกันแล้วใช่ไหมทำไมถึงแยกทางกันแม่กับพ่อก็คงต้องรู้ความประพฤติของผัวหนูแม่เขาเคยเล่าให้ฟังพ่อก็หวั่นหวั่นสักวันหนึ่งไม่ติดคุกก็หายนะหนูไม่ดีเองพูดไปก็บาปปากแม่อยากให้เลิกกันตั้งแต่วันที่แม่ไปรับเจ้าแอ้วกลับมาแล้วแม่เห็นแล้วหากินแบบนั้นน่ะมันเป็นคนสิ้นคิดไม่มีอนาคตดีแล้วล่ะลูกที่แยกทางกันได้กลับมาอยู่บ้านเราหาเช้ากินค่ำยังดีกว่าตั้งใจจะกราบเท้าขอโทษพ่อกับแม่ยิ่งลูกแอ้วก็จะไปจะไปไหนอีกล่ะลูกจะไปหาที่สงบถือศีลจ้ะดีแล้วล่ะลูกคิดถูกที่เลือกเดินทางสายนี้นี่เจ้าแอ้วมันไม่เคยไปหาบ้างเลยเหรอเปล่าจ้ะแม่ลูกแอ้วอยู่ที่ไหนอะแอ้วมันไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพมันมีจดหมายมาจะได้รับปริญญาเดือนหน้านี้แล้วเป็นบุญวาสนาของลูกมีตากับยายให้อนาคตลูกไม่มีห่วงอีกแล้วไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นที่ลูกฝันไว้เนี่ยจงทำให้เป็นจริงขอให้ลูกไปพบความสุขเถอะกับแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะหยุดนะมันเรื่องอะไรครับไอเวนเนี่ยมันจิ้งกระเป๋าผู้หญิงที่หน้าร้านเสริมสวยครับเชิญคุณไปเป็นพยานที่โรงพักด้วยครับครับกระเป๋าของคุณเหรอใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าคะอ๋อไม่เป็นไรแล้วครับตำรวจเขาเชิญไปเป็นโจทก์ที่โรงพักแล้วเสร็จเรื่องจากโรงพักแล้วเดี๋ยวผมจะมาส่งที่ร้านเสริมสวยขอบคุณค่ะเชิญครับThank you.
พราะมากครับเพลงที่ร้องชื่อเพลงอะไรครับคุณอรทัยชื่อรักครั้งแรกค่ะ มีความหมายลึกซึ้งคลายความในใจผมร้องเพลงนี้ทุกคืนเลยเหรอคุณร้องเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อแขกคนสำคัญขอบคุณครับสำหรับเพลงซึ้งใจความหมายดีคุณจักราไม่ดื่มเหล้าเบียร์เลยเหรอคะดื่มครับแล้วทำไมถึงสั่งน้ำส้มล่ะคะรอเจ้ามือครับแม่บอกแล้วยังไงล่ะคะว่าเต็มที่ครับพี่อมอาจขอโทษนะคะขอตัวไปเดี๋ยวนึงค่ะเชิญครับคงเป็นคนสำคัญใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกค่ะพี่ชายเป็นนักร้องเหมือนกันเอ๊ดูเหมือนผมจะเคยรู้จักนะเหรอคะก็ดีสิจะได้คุยกันสนุกไม่รู้ว่าเขายังจำผมได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ค่ะพี่อุ้มอาจโกรธอ่อนหรือเปล่าคะเปล่าพี่เห็นมีแขกไม่อยากแทรกปัญญาดำคิดอะไรก็ไม่รู้แขกก็เชิญพี่อุ้มอาจร่วมโต๊ะค่ะไม่เหมาะมากให้เกียรติเขาหน่อยสิคะก็ได้เดี๋ยวพี่อุ้มน้อยเพลงมาให้นักดนตรีเขาก่อนแล้วจะตามไปมาหรือเปล่าครับมาค่ะเตรียมต้อนรับเต็มที่เลยยินดีครับคุณจักราค่ะยินดีครับคุณจักราเฮ้ยยินดีเอ้างาเพื่อนรักขอโทษนะครับผมมาพบคุณที่นี่เป็นครั้งแรกทำไมคุณถึงเหมือนในเอ้าเพื่อนผมเหลือเกินนะแล้วครับประเทศเราอ่ะมีคนที่ชื่อและนามสกุลเดียวกันเยอะแยะงั้นผมต้องขอโทษพี่องค์อาจที่บังเอิญมันเพื่อนผมอ๋อไม่เป็นไรคุณจักราวาจาสันเอ๊ะทำไมพี่องค์อาจรู้จักนามสกุลผมด้วยผมสนใจผู้ชายที่มาจีบอรทัยน้องสาวผมต้องสืบให้ชัดพื้นเพดั้งเดิมเป็นยังไงผมยังรู้ว่าชื่อเล่นคุณชื่อไอ้เอกลูกใหญ่ยำโอ้มึงไอ้แอลลูกใหญ่ปรางหลานใหญ่ปลื้มอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรเพื่อนพี่เองบ้าไม่รู้เล่นอะไรกันออนตกใจหมดเลยขอโทษด้วยครับเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆองอาจเขาอยู่กับยายที่บ้านนอกใช่พี่อยู่กับยายมาตั้งแต่ยังเล็กอยู่กับยายมาตอนเป็นเด็กมีเพื่อนชื่อเอกใช่ชื่อเอื้อมผมต้องขอบใจคุณอรทัยที่รับมาที่นี่ทำให้ผมโชคดีได้พบเพื่อนไม่ได้พบกันนานเท่าไหร่คะก็สิบปีพอดีแล้วนี่ออนพบจักราเพื่อนพี่ที่ไหนวันนี้ออนไปทำผมที่ร้านเก่าผูกชิงกระเป๋าคุณจักราเนี่ยช่วยจับคนร้ายเอาไว้ได้ก็เลยนัดไปเลี้ยงกับคุณที่นี่กันก็เลยมาตามนัดถึงได้พบเพื่อนแล้วนี่มีน้องสาวสวยอย่างเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ทำงานด้วยกันเกือบปีแล้วค่ะอ๋องั้นเหรอแล้วเพื่อนกลับไปเยี่ยมบ้านบ้างหรือเปล่า10 ปีไม่เคยหันหลังกลับเพื่อนล่ะเหมือนกันคิดว่าว่าเมื่อไหร่ไปสักทีดีมั้ยวันที่ไปงานตกลงให้ออนไปด้วยคนสิโอ้เอาสิด้วยความยินดีครับลุงตกทีรถใครมาตาข้าก็ไม่รู้เหมือนกันยายตาเฮ้ยเจ้าแอ้วหลานเหลาแอ้วมาแล้วแอลหลานยายเ
อยตายกันทั้งนี่โตเป็นหนุ่มเลยหลานเอ้ยมากอดกันหน่อยนะไม่ได้กอดกันนานเอ้ยจำเริญจำเริญเถิดเอ้ยเอ้ยโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วนะผมไม่ขอมาฝากคุณตาด้วยมีของด้วยอะไรอะไรเอ๊ผักม้าให้ตาผักม้าไม่ผ่านแล้วผักกระโหลกนี่ก็ให้ตาไม่นุ่งแล้วนี่ผงนี่ของยายของยายเนอะแล้วนี่สีฟ้าเนี่ยอะไรผ่านไรเอ้ยไม่ใช่ผักนุ่งเนี่ยไอ้ลองนุ่งดูสิลองนุ่งดูสิดีดีไอ้คุณจะดีนะชื่นใจจริงชื่นใจสวยไหมครับคุณยายสวยที่ร้านไหนๆลองนุ่งดูสิเป็นยังไงบ้างอ๋อใครน่ะนะใครสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะคุณตาคุณยายนี่ไม่เคยเห็นนะหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่ออรทัยค่ะหนูเป็นลูกเต้าหลังใครล่ะนั่นสิเพื่อนผมเองครับผมชวนมาเที่ยวบ้านฮะแล้วนึกยังไงถึงได้ชวนกันกลับมาบ้านผมจะมาบอกยายกับตาเดือนหน้าผมจะได้รับปริญญาจะให้ยายกับตาเนี่ยไปงานด้วยดีใจนะตาพี่เอ็งเรียนจบแล้วเหรอเนี่ยครับคุณยายงั้นก็ต้องเลี้ยงฉลองกันเป็นการใหญ่ละเจ้าเอกครับเอ็งรีบไปบอกเพื่อนฝูงครูเอื้อมครูต้นครับว่าข้าเชิญกินเลี้ยงเดือนนี้นะเออครับคุณยายงั้นผมจะรีบไปเชิญทั้งตำบลเลยนะเฮ้ยก๊อกไอ้มุ่งไอ้ไม้ไม่ต้องเชิญมานะครับคุณยายไม่ต้องห่วงฮะผมเข้าใจครับคุณยายข้านึกว่าเอ็งลืมโอ้ไม่ลืมหรอกครับคุณอรทัยจะไปกับผมหรือว่าจะอยู่ที่นี่ไปกับคุณจักราค่ะผมไปก่อนนะครับคุณยายรีบไปโอ้โห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 ตาน่ารักลูกพอดีมีเงินครับคุณยายโอ้ยนี่ทำไมพ่อแม่เขาปล่อยให้มาอย่างนี้ล่ะเขาเชื่อใจผมครับโอ้ยใจเองหมดแล้วเจ้าแอลนี่นี่นี่มันเก่งนะเพื่อนนะครับคุณยายเออ